ต้อนรับทุกท่านสู่การแสดงพื้นบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งการแสดงพื้นบ้านนี้เป็นโครงการประจำของเราซึ่งเราจะจัดทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนทุกๆเดือนครั้งนี้เราเชิญศิลปินมาจากแดนไกลเพื่อจะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันก่อนที่เราจะชมการแสดงครั้งนี้ผมอยากจะเล่าถึงความเป็นมาของโครงการนี้ให้ฟังก่อนว่าเราจัดโครงการนี้เพื่อที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านของเราซึ่งบางอย่างได้คิดว่าเกือบจะเลือนหายไปจากความทรงจำของเราแล้วบางอย่างก็เหลือเพียงคณะสุดท้ายบางอย่างก็ค้นหาไม่ได้ยากเหลือเกินนะครับเราพยายามที่จะหาและเชิญศิลปินเหล่านี้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนก่อนที่ท่านจะชมรายการนี้ผมขอประกาศงานของเราที่จะมีในอนาคตต่อไปงานที่ใกล้ที่สุดสวัสดีเจ้าอุ้งกำเมืองกันนอชาวคนเมืองกันเนาะมีคนถามว่าอือกะลงป๊อกเปี้ยนี่มันแปลว่าไอ้ยังอือก็คือการอ่านทํานองสนอกะลงก็คือโครงก็ว่าคือกาบที่เปิ้นบอกว่ามีแบบแผนคําประพันธ์ที่บังคับจํานวนคําบังคับสัมผัสและก็บังคับวรรณยุกซึ่งก็จะให้แต่งเหมือนโครงกับตังภาคกลางนี่นะเจ้านั่นอือกะลงก็คือการอ่านโครงก็ว่าอ่านทำนองสนอนะเจ้าแล้วก็การป๊อกเปี้ยนั้นก็คือการดีดพินเปี้ยเปี้ยนี่ก็เป็นพินโบราณเนาะเล่นมาเมื่อและเป็นร้อยปีซึ่งสมัยก่อนนี้บ่าวเนี่ยแมลงพอเนี่ยการเสร็จแล้วก็จะปิ๊กบ้านอาบน้ำอาบท่าตกเมื่อคืนมาเดือนแจ้งก็จะเอาเปี้ยเนี่ยค่อยๆดีดไปบ้านสาวนะเจ้าไปอู้สาวดีดไปกลางคืนนึกถึงว่าสมัยก่อนนี่มันเงียบเนาะมาร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันเงียบเสียงพินที่มันป๊อกเปี้ยเนี่ยนะฮะก็จะได้ยินไกด์แล้วก็บรรยากาศตอนกลางคืนนั่นก็จะม่วนจะเป็นเสียงบรรยากาศที่เงียบนะเจ้าเงียบแล้วก็จะได้บรรยากาศบ้านนอกนอกชนบทเพราะฉะนั้นการที่เราจำลองบรรยากาศพินเปี้ยคราวนี้มาก็ขอความกรุณาท่านผู้ชมขอให้อันดักสักน้อยเนาะอยู่เงียบๆแล้วเราจะได้ฟังเสียงพินได้ชัดขึ้นนะเจ้าเพราะว่าเครื่องดนตรีนี่เหมือนได้เสียงดังเลยนะเจ้าแล้วทีนี้เนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เฮาประกาศไปว่าตามสุจิบาตไปนะเจ้าบอกว่าคุณออนอนงปัญญาวงศ์เนี่ยจะมาฟ้อนสาวใหม่ตุยปรากฏว่าคุณออนอนงเปิ้นติดเข้าวังมาบัดตันนะเจ้าแต่ว่ามันเป็นอย่างเฮามีเยาวชนที่ชนะการประกวดเยาวชนวัฒนธรรมไทยเมื่อปีที่แล้วนะเจ้าปี2537ได้รางวัลจากการฟ้อนนี่เหมือนกันครูคนเดียวกันกับคุณออนอนงมาฟ้อนให้เฮาดูประกอบกับการเล่นป๊อกเปี้ยนะเจ้าทีนี้ถ้าอู้อย่างอี้อู้เมินไปก็บอกหูเนาะว่าอือกะลงป๊อกเปี้ยนี่มันเป็นยังไงเพราะว่าเฮาเขานี่ก็จะฟังมาเมินแล้วเนาะมาเดียวนี่เหมือนจะฟังเปี้ยกันแล้วมาฟังดีกว่านะคะว่าอือกะลงป๊อกเปี้ยนี่มันเป็นยังไงนะเจ้าเชิญเจ้าI'm not afraid to die.
Thank you.
Bye.
ก้าบ่เฒ่าแสนสวนคุณแม่ชิงทรัพย์นับโกตื้อบ่แม่นมาตาThank you.
แสดงก่อนนะเจ้าก่อนที่เฮาจะไปว่าเฮาฟังมาตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่มีไผพ้องนะเจ้าคนที่ฮ้ออื้อเสียงใสนี่นะเจ้าก็คืออาจารย์สมศักดิ์สุวภาพเจ้าบอกว่า1ใน5นะเจ้าคือคนที่อื้อกะลงได้เนี่ยตอนนี้เฮานับได้มี5ท่านเท่านั้นเจ้าอาจารย์สมศักดิ์เป็น1ใน5อาจารย์เป็นอาจารย์ประจำวิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยพะเยาอาจารย์ประเกียรติปัญญายอดเจ้าอาจารย์ประเกียรติปัญญายอดเป็นหัวหน้าภาควิชาดนตรีพื้นเมืองวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะเจ้าอาจารย์ก็เล่นเปี้ยนเมื่อแล้วก็แต่งเพลงเปี้ยนได้หลายเพลงเลยเจ้าแล้วก็ละออนน้องน้องๆที่มาประดับเวทีเนาะมีน้องเอมกับน้องเจ้านี่จากโรงเรียนปรินซ์ลอยเยอร์วิทยาลัยเชียงใหม่เจ้ามีน้องลูกไหนกับน้องลูกน้ำจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าแล้วก็น้องที่ฟ้อนสาวใหม่ตะกี้นะเจ้าที่บอกว่าชนะผู้ประกวดเยาวชนวัฒนธรรมไทยคือนางสาวพิมพรพิมสามสีเจ้านักร้องนักร้องเพลงตัวฮักตะกี้นะเจ้าเสียงใสใสที่ผู้คนมารักบอกหลังโฮงว่าโอ้ยไผ่ยังมาเสียงดีดีนะเจ้าคืออาจารย์พังงาถาวรเจ้าขอเชิญอาจารย์เจ้าอาจารย์เป็นอาจารย์สอนขับร้องนะเจ้าขับร้องดนตรีไทยแล้วก็ตึงพื้นเมืองตวยนะเจ้าตึงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะเจ้าถัดไปคืออาจารย์วิเทพกันที่มาเจ้าขอเรียนเชิญอาจารย์วิเทพเจ้าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นเมืองอยู่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เหมือนกันเจ้าสอนตัวทำได้เป็นท่านเดียวที่ทำได้นะคะผลิตพินเปี้ยได้แล้วก็มีจำหน่ายแล้วก็พินเปี้ยเนี่ยแต่ก่อนนี้นะเจ้าเฮาเล่นกันเดียวเมื่อสมัยแต้ๆเนี่ยเล่นเดียวแต่ว่าพอระยะหลังมานี้เฮามีการปรับนะคะมีการพัฒนามาเล่นเป็นทริโอเป็น3คนเป็นควอเต็ตเป็น4คนนะแต่ยังรูปแบบเดิมไว้ซึ่งอาจารย์บนเวทีทั้งหลายนี่รวมถึงอาจารย์ที่จะขึ้นมาเนี่ยเป็นคนช่วยกันพัฒนาขึ้นมานะเจ้าถัดไปก็คือคุณทรงกรดทองคำทองคำนะเจ้าคุณทรงกรดเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาค้นคว้าดนตรีหายากนะเจ้าค้นคว้าจนพอเล่นได้นะเจ้าแล้วก็หาประเจิญมาเล่นตัวเองถัดไปคืออาจารย์ประสิทธิ์เจ้าอาจารย์ประสิทธิ์เรียวสิริพงษ์ค่ะอาจารย์ประสิทธิ์เรียวสิริพงษ์นะเจ้าอาจารย์สอนดนตรีที่สถาบันราชภัฏเชียงใหม่อาจารย์ก็ค้นคว้าเรื่องเปี้ยมาตั้งแต่ปี2521แล้วตั้งแต่เริ่มเดิมทีเลยนะเจ้าและท่านสุดท้ายนะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เล่นเปี้ยก็คืออาจารย์รุจพรประชาเดชสุวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพะเยาเชียงใหม่ค่ะตั้งแต่ต้นจนจบนะเจ้าหวังว่าโอกาสต่อไปเฮาจะได้มา